ครับวันนี้อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับอยากจะเล่าวิธีการที่เราจะเรียนนะครับพยาบาลของมหาลัยเอกชนให้ได้นะสำหรับน้องที่เป็น NA หรือว่า PN ถามว่าทําไมต้องมุ่งเน้นไปที่มหาลัยเอกชนก็อย่างที่บอกนะครับ NA PN เนี่ยเวลาทํางานแล้วเนี่ยช่วงในการที่จะเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อทาข้อสอบเพื่อที่จะให้สอบติด่มันจะน้อยมากและส่วนใหญ่นะครับลึกๆแล้วเนี่ยการที่เรามาเรียน NA หรือว่า PN เนี่ย ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็อยากเป็นพยาบาลถูกไหมครับรวมทั้งพี่ด้วยนั่นแหละนะครับทีนี้พี่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับแบบนี้คือนะครับถ้าเราจะเรียนพยาบาลนะครับของมหาวาลัยเอกชนทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยขั้นตอนแรกข้อที่1น,นะครับให้เราไปสืบค้น นะครับมาหาลาัยเอกชนทั้งหมดในประเทศไทยนะครับเซิร์ชใน g o o g l e นะครับแล้วหาเบอร์โทรทั้งหมดเลยที่เปิดสอนนะครับพยาบาลในประเทศไทยของเอกชนแล้วโทรสอบถามนะครับโทรไปเลยครับที่มาหาลัยนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะคะถ้าหากว่าสอบติดพยาบาลที่นี่นะครับพอสอบติดแล้วหลังจากกู้กอศสอนเนี่ยต้องจ่ายส่วนต่างประมาณเท่าไหร่ สมัยก่อนตอนที่พี่เรียนนะครับย้อนไปปี54ค่าเทอมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณประมาณ5 0 0แสนถึง5้0แสนคือหลังจากที่กู้กยศสแล้วเนี่ยจะจ่ายส่วนต่างอยู่ที่ประมาณเทอมละประมาณ20,000แต่ทุกวันนี้มันปรับขึ้นนะปรับขึ้นตั้งแต่25 0 0 0จนถึง40 0 0 0เลยในปัจจุบันนะครับทีนี้หน้าที่ของเราก็คือ ไปสืบค้นเองโทรไปถามทั้งหมดเลยของมาหาวิทยาลัยเอกชนนะที่เปิดสอนคณะพยาบาลนะว่าจ่ายส่วนต่างเท่านั้นเท่าน,นี้เท่าน,นี้เท่าน,นี้แล้วเราก็จดจดจดโทรมาโทรให้หมดเลยสักสามถึงห้าที่หรือโทรทั้งหมดเลยเนะี่ยได้ก็ยิ่งดีแล้วเราก็มาลิสต์มาคัดว่าค่าเทอมที่นั่นที่นี่จ่ายเท่าไหร่นะยิ่งเราหาได้ถูกสุดเท่าไหร่เนี่ยเราจะจ่ายค่าเทอมได้น้อยลงนะ ทีนี้ยกตัวอย่างสมมติพี่หาแล้วพี่ได้ประมาณหลังจากที่กู้กยจสแล้วต้องจ่ายส่วนต่างประมาณเทอมละสามหมนะสมมุตินะทีนี้ข้อที่2พอขึ้นปีหนึงเนี่ยพอขึ้นปีหนึงเนี่ยคณะพยาบาลทุกที่เนี่ยช่วงที่เราเรียนปีหนึงเนี่ยนะครับประมาณช่วงเทอมสอหรือเทอมสามเนี่ยรุ่นพี่เขาก็จะรับหมวก นะครับปี2จะรับหมวกปี4จะรับแถบช่วงที่เป็นช่วงที่เป็นแบบเนี้ยช่วงที่จัดงานแบบเนี้ยนะครับคณะพยาบาลเนี่ยจะชอบให้ทุนให้ทุนเปล่าๆทุนหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง6,000บาทหรือหรือ3 0 0 0ถึง5,000บาทโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทุกมหาลัยเอกชนเขาจะให้เหมือนกันหมดถาม,ถามว่าถามว่าทำไมถึงให้เพราะว่ามันเป็นทุนเหมือนกับส่งเสริมนะครับให้เด็กนะครับที่ มีให้ให้เอ่อมีเขาเรียกว่ามีทุนน้อยครับเป็นการส่งเสริมนะครับเป็นการช่วยภายในตัวครับส่วนใหญ่เอกชนเขาจะจัดแบบนี้ครับก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนะครับพอปีหนึ่งเราก็เขียนขอทุน,นทําตัวให้น่ารักไม่ขาดเรียนไม่ล้ามไม่มาสายนะครับปีสองเราก็ขอทุนอีกนะครับปีหนึ่งปีสองทำแบบนี้ครับเราสามารถขอได้ทุกขอได้ทุกปีเลยใครไม่ขอก็เป็นเรื่องของเขา อันนี้พี่เล่าวิธีการให้ฟังนะนะครับเราก็จะได้เงินส่วนตรงนี้มาใช้ใช้จ่ายทั่วไปนะครับใช้จ่ายในการเรียนนะครับในการฝึกงานของเรานะครับทีเนี้ยเรากู้ก,กยจกยจก็จะให้ส่วนให้ให้ค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณ2,200บาทต่อเดือนอยู่แล้วนะครับส่วนทุนตรงนี้มันเป็นทุนได้เปล่าเราก็จะได้เพิ่มขึ้นเราจะได้แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่น้อยลงนะครับทีเนี้ยพอขึ้นปี3แล้วก็ปี4เนี่ย ปี3และปี4นะครับเราสามารถที่จะไปขอทุนจากโรงพยาบาลเอกชนได้หรือบางครั้งโรงพยาบาลเอกชนเขาจะมาให้ทุนได้นะครับ5ปีจะอยู่ที่ประมาณแสนสองหกปีจะอยู่ที่ประมาณแสนสองนะครับทีนี้พี่เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเราถูกเราคือเรามีเงินน้อยถูกไหมครับเรามีทางเลือกที่น้อยนะครับ เราก็อาจจะต้องใช้ทางเลือกนี้เพื่อที่จะทําให้เราจบก่อนพอจบก่อนแล้วค่อยมาหาวิธีว่าจะทํายังไงให้ชีวิตตัวเองนะครับบินสูงขึ้นประสบความสําเร็จอย่างที่เราตั้งใจก็ได้ก็คืออาวุธพยาบาลมาก่อนนะ่ะพูดง่ายๆนะผูดให้เห็นภาพนะครับทีนี้พอเอาทุนเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นปี3หรือปี4ก็แล้วแต่สมมุติเอาตั้งแต่ปี3เลยสมมติไปทําสัญญา กับโรงพยาบาลนนะั้นโรงพยาบาลนี้ที่เราอยากทําที่เราอยากคิดว่าดีแล้ววิเคราะห์ดีแล้วสังเคราะห์ดีแล้วว่าโรงพยาบาลน,นี้ดีรุ่นพี่อยู่ได้ทํางานมีความสุขรายได้ก็ดีนะไปเซ็นทุนมา5ปีเขาให้มา 100, 2, แสนสองเราก็เงินแสนสองตรงนี้มาจ่ายค่าเทอมให้หมดเลยจ่ายค่าเทอมเนี่ยแน่นอนเขาระบุนะว่าต้องจ่ายเทอมหนึ่งเนี่ยเทอมละ3 0 0 0 0ื0นสามหมื่นนะซัมเมอร์สองหมื่นห้านะครับแต่เราสามารถจ่ายล่วงหน้าได้นี่ครับพอเราได้เงินมาแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เราเอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดนะครับ หรือเอาไปใช้ในการฟุ่มเฟือยนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับทีนี้ยกตัวอย่างข้อที่3ก็อย่างที่บอกพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าสมมติพี่หาได้นะหามาหาอะไรเอกชนแห่งหนึ่งได้ต้องต้องจ่ายนะส่วนต่างเทอมละ30,000ืหลังจากที่กู้กยศนะครับทีนี้ซัมเมอร์เนี่ยมันหน่วยกิจมันเวลาที่เราเรียนหน่วยกิจมันน้อยเราจะจ่ายถูกกว่าประมาณ1,000 0ก็อยู่ที่ประมาณ25,000นะครับ ฉะนั้นมหาลาัยเนี้ยปี1นถึงปีสพี่จะต้องจ่ายปีละประมาณ8ป0 0 0ื่นหบาทหลังจากที่กู้ก็จะสอได้แล้วนี่คือส่วนต่างที่พี่ต้องหามาจ่ายปีสจะไม่มีเทอม3ก็จะอยู่ที่ประมาณ60,000บาทตลอด4ปีจะอยู่ที่ประมาณสาม0สนบาทสมมุติพี่เอาทุน5ปีนะครับ หรือ6ปีก็แล้วแต่จะได้ประมาณแสนสองก็เอาแสนสองนี้มาจ่ายค่าเทอมฉะนั้นเราต้องหาจริงๆอยู่ที่ประมาณ1 9ึ0 0 0ส0บาทนะครับอันนี้คือส่วนที่เราต้องหาจ่ายถามว่าไหวไหมก็อยู่ที่เราแล้วครับอันนี้คือวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่เบาที่สุดและที่พอที่จะเป็นไปได้นะครับที่พอที่จะทำได้นะครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นเพื่อนหรือรุ่นน้องก็แล้วแต่ถ้าหากมีข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันของตัวเองแล้วอยากจะแชร์นะครับสามารถที่จะแชร์ใต้คลิปนี้ได้เพื่อที่จะให้น้องๆที่มาฟังคลิปนี้ที่อยากเรียนต่อพยาบาลนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อน้องเขาถ้าไม่กล้าแชร์กลัวว่ามหาลัยเขาจะฟ้องกลัวว่ามหาลัยเขาจะด่าจะว่าสามารถจะส่งข้อมูลมาที่ นะครับอินบ็อกซ์ส่วนตัวหรือ Facebook ส่วนตัวก็ได้ครับชื่อเฟซตัวนี้แหละครับผมผมบาที่คุณสําหรับน้องที่ฟังคลิปนี้อยากจะถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ n a p n r n ถ้าพี่นะสามารถที่ตอบได้แชร์ได้พี่จะตอบให้ทุกคําถามตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับก็ถามในคลิปนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้สวัสดีครับ